นี่ก็จะเป็นการ OTK ครับด้วยเด็ก 10G กับมือ5ใบใบนี้เนาะคลิกคลิกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้ก็มาอยู่กับรายการลิสต์เรื่อยเปื่อยกันใน EP ที่38กันแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีครับที่เราได้โหวตผลโพกันมาเนาะอันที่จริงวันนี้เราก็ควรจะได้ทำเด็กนินจาเนาะแต่ทว่ามันก็ยังไม่เข้ามาสเตอร์ดูเอลสักทีนะครับเราก็เลยถือวิสาสะครับฉีกครับมาทำเด็กเทนจีกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างสำหรับ EP นี้นะครับเราก็พยายามจะไม่ใช้ซอสโซเนาะเพราะว่าคนก็อาจจะเบื่อกันแล้วเนาะอยากมาเห็นเทียนเว่ยกันแบบเพียวๆเนาะแต่ก็ขอสักนิดหนึ่งเนาะขอสัก2ใบพอเอาเฉิงอิงแล้วก็แบ็คเอามาเพราะว่ามันมีความจำเป็นอยู่นิดหน่อยมาเริ่มที่เมนเด็กกันเลยนะครับสกิลเดนใส่มา1ใบจ่ายพอยต์ 1,000 ในเกียรติเอฟเฟคมอนทุกตัวในสนามแล้วก็มีซอสโซแบ็คเอาครับเอฟเฟคก็คือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกแดนิชออกไปเราก็จะได้สิทธิ์สเปโทเค็นซอสโซออกมา1ตัวครับเป็นจูเนอร์เวล4แล้วอีกเอฟเฟคหนึ่งก็คือเลือกมอนสเตอร์เผ่ามังกรมายาที่อยู่ในสนามเหล่า1ตัวแล้วก็การ์ดอีก2ใบในสนามอีกฝ่ายทำลายการ์ดเหล่านั้นอินฟินิตอิมเปอร์มาเนนต์ครับใส่มา1ใบแล้วก็มีเอเมลี่แมทช์แล้วก็คอสเอาท์ดิซิกเนเตอร์ครับเอามาจิ้มน้องอุระระหรือว่าเอามาจิ้มไอ้พวกแม็กซงแม็กซีครับของสามัญพวกนี้จิ้มได้หมดครับขอแค่เรามีอยู่ในเด็กแล้วก็คอบายเดอะเกรฟครับใส่มา2ใบเด็กนี้ก็ค่อนข้างที่จะกลัวแม็กซีเนาะซอร์ทออฟคอนซีลลิ่งไลท์ทำลายการ์ดใบนี้ในช่วงสแตนด์บายเฟสที่2หลังจากที่สั่งเชิงงานการ์ดใบนี้เมื่อเอฟเฟคการ์ดนี้รีโซฟเปลี่ยนมอนสเตอร์ทุกตัวของอีกฝ่ายที่เขาควบคุมอยู่เป็นสภาพป้องกันความแล้วอีกฝ่ายก็จะไม่สามารถเปลี่ยนโพซิชันของการ์ดใบนั้นได้มาที่ใบต่อไปครับ Flawless Perfection of 10G ใบนี้ก็จะเป็นการ์ดช่วยให้มอนเหลืองของเราทุกตัวหรือมอนที่ไม่มีเอฟเฟคของเราทุกตัวไม่รับเอฟเฟคจากมอนอีกฝ่ายเลยเทิร์นละครั้งถ้าหากว่าอีกฝ่ายสเปรย์มอนออกมาในสนามขณะที่เราคุมมอนสเตอร์ในสภาพป้องกันคว่ำหรือมอนสเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟคอยู่เราสามารถจั่วการ์ดขึ้นมือได้2ใบแล้วก็ Whistle for the Dragon Cycle ใบนี้ก็มีเอฟเฟคช่วยในการส่งมอนสเตอร์เผามังกรมายาจากเด็กลงสู่สารได้หลังจากนั้นถ้าหากว่าในสนามเรามีมอนที่ไม่มีเอฟเฟคอยู่เราสามารถเอาการ์ด1ใบจากเด็กขึ้นมือได้ที่ติดชื่อเทียนเว่ยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของมอนสเตอร์นะครับก็จะมี Nibiru the Primal Being ใส่มา1ใบแล้วก็แม็กซี่ครับใส่มา3ใบน้องอุระระใส่มา3ใบแล้วก็อีก2ใบครับก็จะเป็นบิสเทียลดูสเวิร์มแล้วก็บิสเทียลแมกนามุสเอฟเฟคก็คือแบนิชการ์ดจากสุสานผู้เล่นฝ่ายใดก็ได้ที่เป็นธาตุแสงหรือธาตุมืดเพื่อที่จะสเปรย์การ์ดนี้ออกมาของโคตรดีครับแล้วก็ถ้าหากว่าอีกฝ่ายเขาควบคุมมอนสเตอร์อยู่เอฟเฟคนี้ก็จะเป็นควิกเอฟเฟคมากันที่ใบต่อไปครับ Pofinis The Tactical Trapper เอฟเฟคก็คือเมื่อการ์ดนี้ Normal หรือสเปรย์ออกมาเราสามารถ Banish การ์ดกับดัก1ใบจากเด็กของเราได้หลังจากนั้นเพิ่มเวลให้การ์ดนี้1เลเวลเราสามารถเลือกการ์ดกับดัก1ใบในสุสานผู้เล่นฝ่ายใดก็ได้ Banish การ์ดใบนั้นหลังจากนั้นก็จะได้เพิ่มเลเวลอีก1เลเวลแล้วก็เอฟเฟคสุดท้ายครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการ์ดอีกฝ่ายเราก็จะสามารถเซตการ์ดกับดักปกติ1ใบที่อยู่ในแบนิชโซนเราได้แม่การ์ดใบนี้ไม่สามารถสเปรย์ออกมาได้เว้นซะจากถูกอัญเชิญด้วยเอฟเฟคของมอนสเตอร์เผ่ามังกรมายาในช่วงของเมนเฟสเราสามารถปั๊มโทเค็นออกมาได้1ตัวโดยการลดเลเวลการ์ดนี้1เลเวลเราสามารถใช้เอฟเฟคของแม่ได้3ครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นแล้วที่เหลือก็จะเป็นมอนสเตอร์ในทีมเจนเวย์ครับเอฟเฟคก็จะมีอยู่เหมือนกัน2อย่างเลยก็คือ1เมื่อเราไม่มีเอฟเฟคมอนสเตอร์เราสามารถสเปรย์การ์ดนี้ออกมาจากมือได้แล้วก็เอฟเฟคที่2ก็คือเมื่อเราคุมมอนที่ไม่มีเอฟเฟคอยู่เราสามารถแบนิชการ์ดใบนี้จากมือหรือสุสานเพื่อที่จะใช้งานเอฟเฟคเฉพาะตัวของมันได้
อย่างตัวนี้ครับเทนจีสปิริตอาชูน่าก็จะมีเอฟเฟกต์ช่วยในการสเปรย์มอนสเตอร์เผามังกรมายาจากเด็กออกมาได้แล้วจนจบเทิร์นนี้เราก็จะสเปรย์มอนสเตอร์เผาอื่นไม่ได้นอกจากเผามังกรมายาแล้วก็ใบต่อไปครับเทนจีสปิริตวิสุดาใบนี้มีเอฟเฟกต์ช่วยในการเอาการ์ด1ใบขึ้นมือครับที่อยู่ในสนามบิ๊กไฟท์เป็นเอฟเฟกต์ทาร์เก็ตเทนจีสปิริตนาฮาตะใบนี้มีเอฟเฟกต์ช่วยในการลดพลังโจมตีมอนสเตอร์อีฝ่ายที่กำลังตีกับมอนไม่มีเอฟเฟกต์ของเราอยู่ 1,500 พอยต์แล้วก็เทนจีสปิริตมาปุระเอฟเฟกต์ก็คือ Banish Card ใบนี้จากมือรุสุสานเพื่อที่จะเนเกตเอฟเฟกต์ทาร์เก็ตที่มะเร็งมอนสเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟกต์ของเราแล้วก็ทำลายการ์ดนั้นไปแล้วก็เทนจีสปิริตสัตนะใบนี้ก็มีเอฟเฟกต์ช่วยในการชุบชีวิตมอนสเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟกต์ของเราที่ตายไปจากแบทเทิลหรือจากเอฟเฟกต์หลังจากที่เราชุบชีวิตการ์ดที่ไม่มีเอฟเฟกต์ของเรากลับมาได้เราจะสามารถเลือกทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งใบที่เขาควบคุมได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยเทนจีสปิริตอาหาระเอฟเฟกต์ก็คือBanish Card ใบนี้เพื่อที่จะเอามอนสเตอร์เผามังกรมายาที่ถูก Banish ไปเอาขึ้นมือได้1ใบหลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Extra Deck นะครับเรามาดูกันเลย Draco Berserker of Tenji เมื่ออีกฝ่ายสั่งใช้งาน Effect Monster Quick Effect เราสามารถ Banish Card ใบนั้นได้อีก Effect หนึ่งก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ตีมอน Effect ตายเราสามารถตีได้อีกรอบหนึ่งพร้อมกับได้พลังโจมตีจากมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปก่อนหน้านี้เอฟเฟกต์ที่2ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ตีมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ตายจากแบทเทิลการ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเท่ากับพลังของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปหลังจากนั้นเราสามารถตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เวอร์เมเดียนดราก้อนเมชเอฟเฟกต์ก็คือสามารถแบนนิชจูเนอร์1ตัวในฟิลด์หรือในมือหรือในสุสานได้เพื่อที่จะทาร์เก็ตการ์ด1ใบในฟิลด์ทำลายการ์ดนั้นแล้วอีกเอฟเฟกต์หนึ่งของการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟกต์แล้วถูกส่งลงสู่สารเราสามารถเลือกมอนสเตอร์1ตัวที่เป็นจูเนอร์ที่อยู่ในรีมูฟโซนเอาการ์ดใบนั้นขึ้นมือได้แล้วก็ใบต่อไปครับซอสโซซูพรีมโซเวเลนเฉิงอิงใบนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ช่วยในการลดพลังโจมตีอีกฝ่ายเนาะแล้วก็เพิ่มพลัง100ต่อจำนวนการ์ดที่ถูกแบนิชไปเมื่อการ์ดใบนี้จะถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดเราสามารถแบนิชการ์ด1ใบจากสุสานแทนได้ตามด้วยเอฟเฟกต์สุดท้ายครับเราสามารถแบนิชการ์ด1ใบในสนามแล้วก็ในสุสานอีกฝ่ายถ้าหากว่ามีการ์ดถูกแบนิชแล้วก็ใบต่อไปครับไซคิกเอ็นพานิเชอร์ในระหว่างที่ไลฟ์พอยต์ของเราน้อยกว่าอีกฝ่ายหรือเท่ากันการ์ดใบนี้จะไม่รับผลเชื่อเลยแล้วก็เทิร์นละ1ครั้งเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์1,000หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่เราควบคุม1ตัวแล้วก็การ์ด1ใบที่อีกฝ่ายควบคุม Banish การ์ดทั้ง2ใบนั้นแล้วก็ในช่วงสตาร์ทของ Battlefield เราสามารถเพิ่มพลังให้กับการ์ดใบนี้เท่ากับจำนวนผลต่างของไลฟ์พอยต์ของเรากับอีกฝ่ายแล้วก็ Number 41 Bakuska เอฟเฟกต์ก็รู้ๆกันอยู่เนาะ Monk of Tenji ใส่มา3ใบใบต่อไปครับ Shaman of the Tenji เอฟเฟกต์ก็คือทิ้งการ์ด1ใบแล้วก็ชุบมอนสเตอร์เผามังกรมายาจากสุสานได้แล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเมื่อมีการประกาศโจมตีเกี่ยวข้องกับมอนที่ไม่มีเอฟเฟกต์ของเราเราสามารถเลือกการ์ด1ใบที่อีกฝ่ายควบคุมทำลายการ์ดใบนั้นได้แล้วก็ S Monster ประจำเด็กครับ Berserker of Tenji ใบนี้ก็เป็นมอนไม่มีเอฟเฟกต์ครับพลัง 3,000แล้วก็ตามด้วย Draco Master of the Tenji ใบนี้ก็จะไม่สามารถถูกทำลายจาก Battle กับมอนที่มีเอฟเฟกต์ได้เราสามารถใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นถ้าหากว่าเราไม่มีมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ตัวอื่นเลยเราสามารถทำลายเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ในสนามอีกฝ่ายได้เท่ากับจำนวนการ์ดที่ไม่มีเอฟเฟกต์ในสนามหรือในสุสานเราแล้วก็ใบต่อไปครับเตาตี้ดราก้อนเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการ์ดที่เอามาเป็นวัตถุดิบลิงการ์ดนี้เนาะถ้าหากว่าเป็นซิงโครอีกฝ่ายจะไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดเวทหรือกับดักได้ในช่วงของเมนเฟสของเราถ้าหากว่าเป็นเอ็กซีดอีกฝ่ายก็จะไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์การ์ดในสุสานในช่วงของเมนเฟสหรือแบทเทิลเฟสของเราได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยเทนจีสปิริตสหัสสาระในขณะที่เราควบคุมมอนสเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟกต์อยู่อีกฝ่ายก็จะไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ของเราทุกตัวเป็นเป้าตีหรือเป้าเอฟเฟกต์ได้
แล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ครับ Quick Effect สามารถปั๊มโทเค็นออกมาได้ในสนามเราโดยเลือก Monster Effect อีกฝ่าย1ตัวโทเค็นที่เราสเปรย์ออกมาพลังโจมตีก็จะเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของการที่เลือกไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเด็กลิสต์ของเราหลังจากนี้ก็จะเป็นการดูเอล5ตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอลกันเลยเรามาอยู่กันในเกมที่1กันแล้วนะครับเกมนี้อีกฝ่ายก็เปิดด้วย Cyber Emergency ครับเสิร์ชอะไรขึ้นมือเสิร์ชเป็น Cyber Dragon Matcher ครับเอฟเฟกต์ก็ทิ้ง1ใบครับเราก็ปาเป็นแม็กซี่ไปครับโอ้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยอะไรเหลืองๆมาเมื่อกี้สวยครับสวยเรียกออกมาเป็น Matcher เฉยๆครับเขาก็ไม่ทำอะไรแต่อย่างใดเข้าสู่เทิร์นของเราครับได้ทำการเปิดด้วยซาตานะครับจังหวะไหนยังไงต่อครับไรเขาก็ปาเป็นแม็กซี่ไปครับแล้วก็เซตการ์ด1ใบจบเถิดให้เกียรติเขาครับอย่าไปล้ำสวนเดี๋ยวตายหาวได้แล้วอีกฝ่ายก็เปิดด้วยออคัสไนท์แมร์ครับโอ้ทำอะไรครับไรบวกพลังให้กับไซเบอร์ดราก้อนแล้วก็โม่การ์ด1ใบครับเรียกออกมาเป็นกีสุครับตามด้วยใช้เวทของเวิร์ลเลกาซี่เวิร์ลอะไรสักอย่างทำการเอาออคัสไนท์แมร์กลับมาแล้วก็เรียกเป็นออโตมันตามด้วยเราเปิดเป็นแบ็คเอาครับทำลายการ์ดในสนามไป2ใบครับจังหวะนี้ครับโอ้ my god แล้วก็เอ้ามันกลับมาอีกแล้วแล้วอีกฝ่ายก็เรียกออกมาเป็นโอโตเมตอนอีกรอบหนึ่งตามด้วยได้เอฟเฟกต์ครับเอาบาเบลมาลงสนามแล้วก็ตามด้วย successful เป็นการชุบชีวิตมอนลิงครับจังหวะนี้แล้วก็ตามด้วยเรียกออกมาเป็น evening star เอฟเฟกต์อะไรก็ไม่ดูครับเอาไซเข้ามายัดแล้วก็ตีมาครับ1,800ตีมาครับ2,600แล้วก็จบเทิร์นไปเลยทีนี้ก็มาเทิร์นของเราครับแล้วก็คิดสาราตะครับว่ากูจะเอายังไงกับเทิร์นนี้ดีแล้วก็เลยเปิดด้วยอัดฮาระครับอีกฝ่ายก็ใช้เอฟเฟกต์อะไรไม่รู้กับจังหวะไหนเอาการ์ด1ใบมาเซตในสนามเลือกที่จะเป็นการ์ดกับดักเคาน์เตอร์ครับออคัสเควสเซนโดแล้วเราก็เรียกออกมาเป็นมังออฟเทนยีครับพลัง 1,000 เนาะแต่ก็ยังสู้เขาไม่ได้อยู่ดีแล้วก็เปิดด้วยวิสุดาครับเอากลับเข้าไปในเด็กซ่าลูกพี่แล้วหลังจากนั้นเราก็ banish อัดฮาระไปครับเพื่อที่จะเอาวิสุดาขึ้นมือแล้วเราก็เรียกวิสุดาออกมาอีกรอบครับแล้วก็ตามด้วยเรียกออกมาเป็น Fulfill the Technical แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ back out ครับเรียกโทเค็นออกมาแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Fulfill อีกรอบหนึ่งอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับเปิดเป็น Imperm ไปตอนนี้อีกฝ่ายก็อาจจะกลัว Balloonet Defer แล้วครับแต่เราไม่เรียกออกมาครับเราขึ้นเป็นอะไรวะลืมชื่อนี่เป็นไซคิกเอ็นพาริเชอร์ครับพลัง 3,500 เนาะแล้วก็ทำลายการ์ด2ใบครับหลังจากนั้นเข้าสู่ Battle Phase ครับปั๊มพลังเป็น 8,900 ครับโจมตีไปเลยลูกบอสใครเห็นก็ว่าตายครับจังหวะนี้แต่อีกฝ่ายก็ใช้เอฟเฟกต์อะไรไม่รู้ครับแล้วก็รอดูไปก่อนโอ้เรียกมอนออกมาในสภาพตั้งป้องกันครับจังหวะนี้แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์อะไรไม่รู้ครับแบนนิสการ์ดจากสุสานเฮียทำอะไรวะเนี่ยแล้วก็ตีไปครับพลังไม่ถึงตีไม่ตายด้วยอีกฝ่ายก็เรียกออโตมาทอนกลับมาอีกรอบตอนนี้พลังของไซคิกเอ็นพานิเชอร์ของเรานี่คือแบบว่าบึ้มบึ้มมานานาคือลือหน้ากันเลยเชียวนะฮะอีกฝ่ายก็เปิดเป็นออคัสเตรตครับจอการ์ด2ใบช่วงนี้ทำไมรีเพย์มันเร็วยังวันนี้กูภาคไม่ทันแล้วก็ขึ้นครับเป็นออคัสอะไรสักอย่างแล้วก็ตามด้วยลิงครับเป็นแม็กไนท์คูเซเดียอัฟรามเมจพลัง 3,000 เนาะครับในช่วงของ Battle Phase ครับเราก็เพิ่มพลังของเราไปอีกรอบนึงครับเอา What the fuck What แล้วเราก็ได้ด้วยแม็กไนท์คูเซเดียเรามาต่อกันในเกมที่2กันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นการ OTK ครับด้วยเด็กเทนยีกับมือ5ใบใบนี้เนาะเรามาดูกันเลยครับว่าเราจะชนะอีกฝ่ายยังไงครับในเทิร์นที่1เรียกออกมาเป็นวิสุดาครับแล้วอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปครับเหมือนเฮียจะกลัวครับว่าเฮ้ยมึงเล่นซอสโซหรือเปล่าเวรจริงๆมาครับกับเกมที่4ของเราอีกฝ่ายก็ใช้ Reinforcement of the Army ครับเสิร์ฟการ์ด1ใบขึ้นมือแล้วก็เรียกออกมาเป็นเทเลเมนต์ไรโนฮาร์ดกับโม่การ์ด1ใบการ์ดแต่ละใบของอีกฝ่ายนี่ก็วินเลดเยอะชิบหายครับแล้วก็เปิดด้วยมาฮามุดครับแบนิชการ์ด1ใบโอ้เทเลเมนต์ระดมนี่เจอของใหม่เป็นไงแล้วก็ปาเป็นแม็กซี่ไปครับ
แล้วก็รอเข้ารำครับทีนี้ไม่รู้ว่าเขาจะแก้สถานการณ์ยังไงเนาะโอ้ my god แต่ละใบนี่คือวินเลดแบบหนักๆทั้งนั้นเนาะเด็กเทเลเมนต์เรียกออกมาครับวินเลด 54% โอ้โหเสิร์ชการ์ดกำลังขึ้นมือครับแล้วก็ใช้ Foolish Burial Cult ตัดภาพมาที่เทิร์นของเราครับเราก็ได้ทำการ Banish Back Out ออกไปเพื่อที่จะสเปย์โทเค็นออกมาครับจังหวะนี้อีกฝ่ายเขาก็เปิดการ์ดกำลังครับโอ้โหวินเลดแต่ละใบนี่คือ50บวกบวกครับเทเลเมนต์ยังไงต่อครับพี่คว่ำบาฮามุดเราครับและอีกฝ่ายก็ใช้เอฟเฟกต์ของน้องคิกคารอสครับทำการโม่การ์ดไป5ใบเราก็สัมผัสได้ถึงความชิบหายครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงอีกฝ่ายก็โม่ติดเป็นไรโนฮาร์ดครับเขาก็เรียกมันออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของน้องเมอรี่ครับเราก็ไม่รอช้าครับปาเป็นน้องอุราระไปแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของรูสเวิร์มครับใส่มา2ใบกูได้ใช้ทั้ง2ใบเลยเยสเคนี่มันโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายแล้วอีกฝ่ายเขาก็ได้กดยอมแพ้เราไปในเกมที่4ในที่สุดก็เดินทางกันมาถึงเกมที่5กันแล้วนะครับอีกฝ่ายได้ทำการเซตการ์ด2ใบแล้วก็จบเทิร์นไปเลยเราก็เปิดด้วย Sword of Concealing Light ครับทำการจับมอนอีกฝ่ายคว่ำไปแล้วอีกฝ่ายก็ไม่รอช้ากับจังหวะนี้เปิดมาเป็น Solemn Judgment ทำการจ่ายไล่ไพ่ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ยกเลิกเอฟเฟกต์ของดาบผลึกแห่งความมืดของเรามันคุ้มป่ะเนี่ยพี่แล้วก็เรียกออกมาเป็นอาธาระครับหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็น Monk of Tenji ไปเลยอีกฝ่ายก็เปิดเป็นโซเลมอีกใบครับจ่ายพอยต์ไป2มันครับตอนนี้ไลฟ์พอยต์เหลืออยู่ 2,000 หน่อยๆนี่เฮียทำไปทำไมครับเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็เปิดด้วย Vessel of Dragon ทำการ Banish วิสุดาไปแล้วก็เรียกออกมาเป็นน้องอุราระครับจังหวะนี้ครับเรียกออกมาเป็นVermilion Dragon Mage ทำการ Banish Card 1ใบครับแล้วก็ตีโดยตรงไปเลย 2,700 หน่อยๆครับโอ้เกมที่5ก็จบกันไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่โอขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพ่ใหญ่สาธุครับสาธุรีวิวแพ็คใหม่ Climax of Showdown จัดมาครับ1แพ็คแบบรวยๆกันเลยทีเดียวเวียนจริงๆอ่ะนี่นี่แหละครับเหตุผลที่ทำไมมึงถึงไม่ได้ทำเด็กสักทีโอ้โทษชีวิตเออนี่เราได้ของดีครับนี่เดี๋ยวทำดีไหมครับเด็กนี้ Manticore of Smashing เรื่องเด็ก Casual นี่ขอให้บอก